ข่าวประจำวันที่1ตุลาคม2563เปิดวิธีรับเงินโครงการคนละครึ่งรับ 3,000 บาทประชาชนทั่วไปเริ่ม16ตุลายินดีต้อนรับสู่เดือนตุลาคมไปรับฟังกันเลยครับทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าว3 TV เอาไว้เลยอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนใน LINE เพื่อพูดคุยกับข่าว3 TV ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าว3 TV ได้แล้วที่ LINE สามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าว3 TV หรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คำว่า782 EFLUL แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าว3 TV ได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็FC ข่าว3 TV ทุกท่านนะครับ ก็ไม่รู้ว่ามี FC หรือเปล่าเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเปิดเงื่อนไขวิธีการรับเงิน 3,000 บาทสำหรับโครงการคนละครึ่งนะครับผมก็อันนี้ก็เข้าสู่เดือนตุลาคมแล้วเนาะเป็นเดือนใหม่นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่1ตุลาคมก็สวัสดีด้วยนะครับเดี๋ยวเราเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเข้าไปชมเงื่อนไขในการเปิดรับวิธีการรับเงิน 3,000 บาทสำหรับโครงการใหม่นี้กันเลยครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมอยากจะสอบถามหน่อยนะครับสอบถามพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านเนี่ยนะครับว่าถ้าได้เงินจากรัฐบาลแล้วเนี่ยจากโครงการคนละครึ่งแล้วเนี่ยถ้าได้เงินจากโครงการคนละครึ่งแล้วเนี่ย 3,000 บาทเนี่ยนะครับจะเอาไปใช้อะไรกันครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับช่วยคอมเมนต์หรือพิมพ์พูดคุยกันใต้ล่างคลิปวิดีโอทั้ง YouTube และ Facebook ให้หน่อยนะครับข่าว3 TV อยากทราบครับก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องมีส่วนร่วมกับการทำคลิปวิดีโออันนี้ขึ้นมาด้วยนะครับช่วยพิมพ์ตอบคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับว่าจะเอาเงินตรงเนี้ยคนละครึ่งเนี่ยที่ได้ไปเนี่ย 3,000 บาทเอาไปใช้อะไรกันซื้ออะไรกันนะครับผมโอเคครับไปรับฟังกันเลยครับกลับมาถึงบ้านเราครับในที่สุดโครงการแจก 3,000 บาทเติมบัตรคนจน500ก็ได้ผ่านการพิจารณาของครม.แล้วนะครับนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงนะครับว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็เห็นชอบมาตรการรักษาระดับการบริโภคในประเทศไทยเพิ่มกำลังซื้อให้กับคนมีรายได้น้อยและประชาชนทั่วไป24ล้านคนนะครับก็จะใช้เม็ดเงินทั้งหมด 51,000 ล้านบาทก็ประกอบไปด้วยเติมเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ14ล้านคนโดยการเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอีก500บาทต่อคนต่อเดือนจากปกติที่ได้เพียงแค่200ถึง300บาทต่อเดือนนะครับก็เพิ่มขึ้นมาเป็น700ถึง800บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลาถึง3เดือนมีผลตั้งแต่ตุลาคมจนถึงธันวาคมครับ2โครงการคนละครึ่งแจกเงิน 3,000 บาทให้กับประชาชน10ล้านคนในรูปแบบร่วมจ่ายที่เราเรียกกันว่าโคเปย์ 50%สูงสุดไม่เกิน100บาทต่อคนต่อวันหรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนตลอดโครงการนะครับก็ใช้เงินส่วนนี้ไปซื้อสินค้าอาหารเครื่องดื่มแล้วก็สินค้าทั่วไปไม่รวมลอตเตอรี่นะครับแล้วก็ไม่รวมขึ้นถึงแอลกอฮอล์ยาสูบแล้วก็การบริการโดยมีเงื่อนไขต้องเป็นคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปแล้วก็เปิดทะเบียนผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง .com ตั้งแต่วันที่16ตุลาคมนี้รวมทั้งร้านที่เข้าร่วมได้แก่ร้านอาหารเครื่องดื่มร้านค้าทั่วไปไม่ใช่นิติบุคคลและไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์โดยโครงการนี้คล้ายกับชิมช็อปใช้นะครับซึ่งประชาชนที่เป็นคนซื้อชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และคนขายรับเงินผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะครับก็ได้ฟังคลิปวิดีโอจากของช่อง3ไปแล้วเนาะก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ทำบทสรุปอันนี้ขึ้นมาฟังแล้วเข้าใจได้เลยชัดเจนแน่นอนนะครับผมก็ขอบคุณด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปอีกทีนึงนะครับก็คือเปิดเงื่อนไขนะครับต้องรู้โครงการคนละครึ่งนะครับเช็คที่นี่รับเงิน 3,000 บาทเนาะอันนี้ก็เป็นบทความของ The Bangkok Insight ขอบคุณบทความนี้ด้วยนะครับสำหรับคนละครึ่งเนี่ยเปิดเงื่อนไขกระทรวงการคลังเตรียมเปิดลงทะเบียนแจกเงิน 3,000 บาทก็คือตุลาคมนี้นะครับผมผ่าน www.คนละครึ่ง.com นะครับเตือนนะครับหากไม่ใช้เงินภายใน14วันเนี่ยจะถูกตัดสิทธิ์นะครับอันนี้ก็สำคัญมากนะครับจากกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกันกองการใช้เงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่วันที่21/63เนี่ยตามที่คณะกรรมการกันกองการใช้เงินกู้เสนอซึ่งมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง2โครงการนะครับประกอบด้วย
ครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั่นเองนะครับและโครงการคนละครึ่งนะครับตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นนะครับก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับกล่าวว่าโครงการคนละครึ่งเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับผมสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มหาบเล่แผงลอยนะครับเพื่อให้มีรายได้การซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้นเนาะโดยภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มและสินค้าทั่วไปนะครับผ่านฝ่ายของผู้ซื้อ 50% โดยไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันเนาะหรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนนะครับตลอดระยะเวลาโครงการนะครับเป็นวงเงินรวมแล้ว 30,000 ล้านบาทนะครับซึ่งร่วมจ่ายคนละครึ่งเนี่ยจะช่วยลดค่าภาระใช้จ่ายของประชาชนและช่วยเติมกำลังซื้อของประชาชนนะครับเพื่อให้มีการใช้จ่ายหมุนเวียนไปถึงผู้ประกอบการรายย่อยได้อย่างต่อเนื่องเป็นเงิน 60,000 ล้านบาทนะครับสรุปก็คือสำหรับการเปิดเงื่อนไขการลงทะเบียนเนี่ยมีอยู่3อย่างนะครับก็คือได้แก่เป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีแบบประชาชนแค่นี้เองนะครับก็สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งได้แล้วครับในส่วนนี้เนาะสำหรับวิธีการสมัครหรืออะไรก็ตามคลิปวิดีโอข้างต้นเลยนะครับก็คือไปที่ www คนละครึ่งเนาะแต่ว่าประชาชนทั่วไปของเราจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่16ตุลาคมนะครับเวลา6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มนะครับแล้วก็จำกัดจำนวนแค่10ล้านคนเท่านั้นนะครับตรงนี้ก็ต้องแยกกันหน่อยเนาะก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ทางนี้นะครับเงื่อนไขสำคัญของโครงการเนี่ยคือผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องเริ่มใช้จ่ายเงินภายใน14วันนะครับนับตั้งแต่มีขอไปครับนับตั้งแต่วันที่ตนได้รับ SMS แจ้งว่าได้รับสิทธิ์แล้วนะครับผมถ้าไม่ใช้เงินเนี่ยจะถูกตัดสิทธิ์นะครับผมแล้วก็จะเอาสิทธิ์นั้นไปให้คนใหม่นะครับสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเลยนะครับผมเวลา6โมงถึง5ทุ่มนะครับได้ที่เว็บไซต์www.คนละครึ่ง.com นะครับหรือลงทะเบียนผ่านทางธนาคารกรุงไทยโดยธนาคารกรุงไทยจะช่วยติดตั้งแอปพลิเคชันถุงเงินนะครับเพื่อใช้ในการรับชำระเงินจากการขายสินค้านะครับผมอย่างไรก็ตามนะครับกระทรวงการคลังเนี่ยคาดว่าโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการคนละครึ่งจะช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและช่วยรักษากำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจนะครับจากเติมเม็ดเงินเข้าสู่เศรษฐกิจเนี่ย 80,000 กว่าล้านบาทครอบคลุมประชาชน24ล้านคนซึ่งจะช่วยให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในช่วงของปี63นะครับผมแล้วก็ขับเคลื่อนต่อเนื่องไปจนปี64นะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนสิทธิ์หลังจากลงทะเบียนเสร็จสิ้นนะครับผมจะมี SMS แจ้งมานะครับจากนั้นให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป่าตังนะครับผมแล้วก็ยืนยันตัวตนนะครับผมใช้สิทธิ์ผ่าน G-Wallet นะครับหรือแอปพลิเคชันเป่าตังนะครับผมแล้วก็ให้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยได้ตั้งแต่วันที่23ตุลาคมจนถึง31ธันวาคมนะครับเริ่ม6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มนะครับผมถ้าไม่ใช้สิทธิ์ภายใน14วันก็เช่นเดิมครับจะถูกตัดสิทธิ์นะครับผมแล้วก็จะเอาไปให้คนใหม่นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเกี่ยวกับเปิดเงื่อนไขวิธีรับเงิน 3,000 บาทสำหรับโครงการคนละครึ่งก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วผมขอบคุณมากๆนะครับข่าว3 TV ขอขอบคุณมากๆช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับถ้าได้เงินจากโครงการคนละครึ่งกันแล้วจะเอาไปใช้อะไรกันนะครับผมคอมเมนต์พิมพ์พูดคุยกันได้ใต้คลิปวิดีโอทั้ง Facebook และ YouTube นะครับเพื่อเป็นส่วนร่วมของข่าว3 TV นะครับร่วมสนุกกันโอเคครับก็ขอจบแต่คลิปวิดีโอเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับหากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้นใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube และก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้นสอบถามคำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนำอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของข่าว3 TV ทั้ง YouTube แล้วก็แชท Facebook ล่มนะครับ
เพราะว่าพ่อแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่ง200-300ข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับขาวโพลนไปหมดเลยแนะนำให้เม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคำถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยๆกันเนาะนะครับข่าวสามทีวีก็ตอบไม่ไหวคำถามของท่านจะถูกนำมารวมกันแล้วก็ตอบคำถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าวสามทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากพลาดก็ติดตามข่าวสามทีวีเอาไว้ดีๆนะครับเช่น Facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าวสามทีวีเอาไว้เลยนะครับผมแล้วก็ YouTube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าวสามทีเอาไว้เลยนะครับเพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธิต่างๆนานานะครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อกันนะครับไม่ว่าเป็นเกษตรกรเงินอุดหนุนเด็กหรือเป็นเงินช่วยภัยแล้งเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผมสุดท้ายนี้ข่าว3ทีวีไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชมก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาภนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่1นะครับไม่ที่1ก็ที่2ที่3ก็ยังดีนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาภลอยนะครับผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลมาเทมานะครับขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3ทีด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ